สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการใช้งานตัว Microsoft Query เพื่ออนุญ,ญาตให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยผมจะใช้ตัวอย่างของฐานข้อมูล Microsoft SQL Server นะครับโดยที่ผู้ใช้สามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขตอนที่เราดึงข้อมูลได้ลองมาดูตัวอย่างแล้วกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมสามารถที่จะแสดงข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูล SQL โดยที่อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดว่าช่วงของราคาของตัวเมนูอาหารที่ต้องการต้องการแสดงราคาในช่วงไหนถึงช่วงไหนลองดูคอลัมน์ k เป็นคอลัมน์ที่แสดงราคาในที่นี้หากผมเปลี่ยนว่าต้องการแสดงตัวเมนูที่ราคาตั้งแต่100บาทขึ้นไปผมก็สามารถมาขีค่าตรงที่ c 3กด enter เห็นไหมครับคราวนี้เครื่องก็จะฟิลเตอร์หรือว่าเลือกแสดงเฉพาะตัวเมนูที่มีราคาเกิน100บาทนะครับหรือว่าผมบอกว่าเอาตั้งแต่1 100ถึง1น0แทนแบบนี้ผมก็มากำหนดแบบนี้ได้เห็นไหมครับคราวนี้ช่วงตรงนี้นะครับก็จะแสดงเมนูที่มีราคานะครับตั้งแต่ 1- ถึง100บาทมาดูนะครับอันนี้ผมดึงข้อมูลจากตัวฐานข้อมูล SQL ในที่นี้ผมใช้ฐานข้อมูลยัมมี่2,014ซึ่งสามารถไปดาวน์โหลดได้จากตัว Description ที่อยู่ด้านล่างนะครับในฐานข้อมูลอันนี้นะครับเป็นฐานข้อมูลร้านอาหารเล็กๆนะครับซึ่งผมเขียนไว้เป็นตัวอย่างมาดูตัวอย่างตารางเมนูตรงนี้นะครับผมแสดงข้อมูลขึ้นมานมครับอันนี้จะมีข้อมูลทั้งสิ้น19แถวนะฮะ แล้วตัวนี้นะครับผมก็ดึงมาอยู่ในตัว Excel ได้นะครับโดยที่ผมสามารถกำหนดเงื่อนไขได้อย่างที่บอกอานนี้มาดูวิธีการสร้างตัวนี้แล้วกันนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมขอลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนเราจะได้มาดูว่าวิธีการสร้างตั้งแต่แรกทำยังไงนะครับตรงนี้ผมลบข้อมูลนี้ทิ้งไปก่อนแล้วตัวนี้ผมลบทิ้ง มาดูนะครับวิธีการในการใช้งานอย่างแรกนะครับเราก็ออกแบบคร่าวๆไว้ก่อนว่าเราอยากจะหาข้อมูลนะครับกรองข้อมูลโดยใช้เงื่อนไขอะไรอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างที่1ผมเช็คว่าเอาราคานะครับตั้งแต่ไหนถึงไหนวิธีการนะครับก็มาที่ตรง Data Ribbon แล้วก็เลือก From Other Sources ตรงนี้แล้วให้เลือกตัวสุดท้ายเลยก็คือตัว From Microsoft Query ซึ่งตัวนี้จะสามารถดึงข้อมูลผ่านตัว ODBC หรือว่า Open Database Connectivity ซึ่งเป็นตัวดิเวอร์มาตรฐานในการดึงข้อมูลคลิกเข้าไป1ครั้งเราจะเห็นตัว Dialog Choose Data Source นะครับสำหรับครั้งแรกนะครับที่เราใช้ตัว Data Source นี้เราต้องสร้างอันใหม่ขึ้นมาก่อนแต่หลังจากนั้นถ้าเราเคยสร้างแล้วเราจะสามารถมาเลือก Data Source ที่มีอยู่ใน list พวกนี้ได้อันนี้ผม สาธิตให้เห็นถึงวิธีการสร้างตั้งแต่แรกเลยก็เลือกมาที่ตรงนี้นะครับ New Data Source กดโอเคแล้วก็ตั้งชื่อนะฮะอย่างเช่นผมตั้ง Demo Version 1คีย์ขีเข้าไปแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็มาเลือกรำดับที่2เลือกตัว driver ของตัว database ก็คลิกลงไปนะ เราจะเห็นว่ามีเยอะแยะเลยนะครับมี Access, d e b a t e Excel, Paradox เยอะแยะเราเลื่อนลงมานะครับของตัว SQL Server นะครับเราจะเลือก1ใน3ตัวนี้นะครับตัวไหนก็ได้ไม่ได้แตกต่างกันมากนะฮะอันนี้ผมเลือกตัว ODBC Driver นะครับเวอร์ชัน11สํำหรับ SQL Server ก็คลิกเข้าไปแล้วเราก็เลือก Connect ตรงนี้ตรง Server ตรงนี้นะครับ เราจะต้องรู้ว่าเราจะเอาตัว Excel ตัวนี้ไป Connect กับเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนนะฮะวิธีการดูนะครับผมกลับมาที่ตัว SQL ของผมตรง SQL นะครับตรงจุดนี้นะครับถ้าถ้าเราเลื่อนขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่าชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเราคืออะไรนะฮะอย่างเช่นเครื่องผมชื่อว่า r e n o นะครับ L E N O ผมก็ได้ตัวนี้ละผมก็กลับมาที่ Excel ตรงนี้นะ ตรงเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ผมก็พิมพ์ชื่อเลโน่เข้าไปแล้วก็วิธีการที่จะซายออนคือโดยปกติถ้าเป็นตัว Microsoft SQL Server เรามักจะซายออนด้วย Trusted Connection mm hmm. ก็คือตัว Username กับ Password ที่เราใช้ในการล็อกออนเข้ามายัางตัว Windows ก็จะเป็นตัว Username แล้วก็ Password ที่เรากำหนดเสร็จให้เข้าถึงฐานข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในตัว SQL Server อันนี้ผมคลิกตัวนี้นะครับ แล้วถัดมาคลิกตรงที่ออปชันตรงนี้แล้วตรง Database เราเลือกได้ว่าถ้า Connect เข้ามาแล้วจะเลือก Database ตัวไหนในนี้ผมเลือกมาที่ Database ที่ชื่อว่ายัมมี่2 0ง4จากนั้นก็กดโอเคได้เลยแล้วก็กดโอเคเห็นไหมครับเราจะมีเดโม V1 กดโ OK. อเคพอโอเคถ้าเราเข้ามาถึงหน้าจอนี้ได้นะครับมันก็จะแสดงให้ดูว่ามีตารางอะไรบ้างนะครับที่อยู่ใน ตัวฐานข้อมูลยัมมี่2,014นะฮะเช่นมี c a t e g o r y c o ี n t u y Customer นะครับเดี๋ยวผมเลือกมาที่เมนูนะฮะดูนะครับ,รนรบในเมนูก็จะมีตัวคอลัมน์เยอะๆอีกเยอะนะฮะอันนี้ผมก็เลือกแค่ตารางเมนูคลิกตัวนี้นะครับบอกว่าจะเป็นตัวตารางที่จะอยู่ในตัว q u e r y ีนะครับคลิกไปหมดเลยนะฮะหรือว่าเราจะเลือกเฉพาะบางตัวไม่เอาบางตัวก็ได้นะฮะเช่นในที่นี้ผมบอกว่า ตรง username ไม่เอาก็มาคลิกแล้วเอาตัวนี้ออกไปนะครับตัวตัวนี้ไม่เอาก็เอาออกไปอ่านะอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับสมมติผมเลือกแค่นี้แล้วกันเอาตัวที่ดูง่ายๆไม่กี่ตัวแล้วก็กด next ไปแล้วเราจะใส่เงื่อนไขแบบไหนก็ได้นะครับแต่ณนะัตอนนี้ผมจะแสดงแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขก่อนเพราะฉะนั้นตรงไต่หลอกนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับกด next ไปจะให้เรียงลําดับไหมนะครับ สมมุติว่าผมตอนนี้ไม่ต้องการให้ดึงลำดับเอาแบบง่ายๆแสดงข้อมูลก็กด next ไปแล้วขั้นอันนี้สุดท้ายก็กด finish แล้วก็บอกว่าข้อมูลของเราจะให้วางตรงต,รงตำแหน่งไหนของสเ r e a d s h e e t สมมติผมเอาที่ B5 ก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งกด ok เห็นไหมครับผมก็ได้ข้อมูลที่ดึงมาจากตัว SQL คือพอดีใน column H ของผมนะครับเมื่อก่อนมันเคยมีข้อมูลที่เป็นวันเวลาเพราะฉะนั้น ตรงส่วนของคอสเนี่ยอาจจะแสดงผลด้วยข้อมูลแบบที่ผิดนะฮะก็คืออยู่ในฟอร์แมตที่ผิดอันนี้ผมมาฟอร์แมตตัวนี้นะเลือกโฮมตรงนี้ฟอร์แมตเป็น Number อ่าตอนนี้ได้ละอ่ะาคาวนี้นะครับลองมาดูอันนี้เป็นข้อมูลของเราหากเราต้องการที่จะระบุเงื่อนไขเข้าไปนะครับ แะตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ตัวเงื่อนไขที่อยู่ใน C3 กับ D3 นะอันนี้เราแค่ทดสอบว่าสามารถดึงข้อมูลมาได้อันนี้วิธีการนะครับพอเราต้องการใส่เงื่อนไขเรามาตรงนี้นะฮะก็คืออยู่ในที่สักที่หนึงของตัวผลลัพธ์แล้วก็มาที่ Data แล้วก็ไปเลือกที่ p r o p e r t i e s ตรงนี้1ครั้งแล้วใน p r o p e r t i e s เราจะเห็นตัว external data properties dialog ขึ้นมาคลิกตรงนี้1ครั้ง มาคลิกที่ definition นะเราจะเห็นตัว command text นะครับอันนี้ก็คือชุดคาสั่งของ SQL สำหรับคนที่เข้าใจ SQL อันนี้คงไม่ยากนะฮะก็คือจะเป็น select ตัวเมนูนะครับจากฐานข้อมูลอันนี้คราวนี้ผมต้องการเติมเงื่อนไขเข้าไปผมก็ใช้ตัว where cross ได้นะครับ where price between นะแล้วผมใส่เครื่องหมายตัว question mark เข้าไปนะครับตัว question mark จะเป็นตัวแทนของพารามิเตอร์นะเดี๋ยวลองดูตัวนี้นะครับถ้าผมใส่แบบนี้ก็คือเราต้องการเขียนชุดคำสั่งเพื่อที่จะแสดงตัวเมนูที่มีราคาตั้งแต่ตัวแรกของ question mark กับตัวที่2อครันนี้ผมกด OK เลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นไหมครับเครื่องจะถามว่าพารามิเตอร์นะครับคือ question mark ตัวแรกจะหมายถึงพารามิเตอร์ตัวที่1 question mark ตัวที่2พารามิเตอตัวที่2 ถ้าเรามีเงื่อนไขามากกว่าน,นั้นก็จะมี question mark ตัวที่ 3, 4, 5 parameter ต,ตัวที่1นะครับเราสามารถใส่ค่าเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับ50หรือว่าถ้าวิธีที่ดีก็คือควรจะลิงก์ไปที่เซลล์ผมบอกว่าลิงก์มาที่เซลล์ C3 นะโดยที่ตัวนี้นะครับปกติเรามักจะใช้ตัวนี้ก็คือเราจะใช้ตัวนี้ value r e f e r e n c e สำหรับครั้งต่อๆไปนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งถามตัวนี้อีกแล้วตัวนี้นะครับ ตัวเช็คมาอันที่2จะเป็นตัวบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่าที่อยู่ใน C3 นะครับให้ทำการรีเฟรชก็คือไปดึงข้อมูลจาก SQL เข้ามาโดยอัตโนมัตินั่นเองผมก็กดโอเคตรงนี้คราวนี้พารามิเตอร์ตัวที่2ผมก็บอกว่าลิงก์เข้ากับเซลล์นี้แล้วก็คลิก2ตัวนี้กดโ OK. อเคเดี๋ยวลองดูนะครับจำนวนข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นยังไงกดโอเคเห็นไหมครับคราวนี้นะครับเนื่องจากผมบอกว่าราคานะครับ ตัวเลขสมมติเริ่มต้นก็คือ1นึ0ถึงหนึตรงนี้ก็จะเป็นตัวเมนูอาหารที่ตั้งแต่1นึ0ถึงหนึสมมุติผมบอกว่าเอาตั้งแต่5 0ถึงร้อผมดูนะครับผมใส่ตัวเลข50ตรงนี้กด enter 1ครั้งเห็นไหมครับเครื่องจะทําการ refresh ก็คือไปดึงข้อมูลตัวนี้มาจากฐานข้อมูลใน sql โดยอัตโนมัติเอาละครับสําหรับตัวอย่างเริ่มต้นในตอนแรกของวิธีการใช้ตัว microsoft query เพื่อดึงข้อมูลจาก ฐานข้อมูล SQL ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ